เอาแล้วนะตอนนี้ก็อยู่กับสร้าง1233เอ๊ะพูดถูกป่าววะเอาใหม่ Americano ni timo tinto sai ta hanamo ilo suki afure เอาแล้วนะก็อยู่กับสร้าง1133แซนซีเฮดอีกแล้วอ่ะเออตอนนี้ก็อยู่กับเกมโรบล็อกที่มีชื่อว่าโลจุสึโรบล็อกเอ้ยไม่ดิโลจุสึบล็อกเออเกมนี้ก็จะเป็นอะไรจุสึไคเซนเออนั่นแหละโกโจอ่ะเออเห็นมันขึ้นมาแบบสดๆร้อนๆเลยก็เลยจะมาเล่นดูอ่ะนะป่ะกดเพลย์เลยดูเพลย์กดดับโยเลยโอ้ในที่สุดก็ตื่นแล้วสักทีนะแฮร์เซเลคชั่นเฮ้ยเลือกได้ด้วยวะ第3の爆弾バインダー出すとไงล่ะฮอลโลเพอร์เพิลกูเจอทำไมมันหล่อเท่จังวะเฮ้ยเดี๋ยวนะจุดเดียวเวลคัมทูโลจิสติกบล็อกลีดโอเคฮะมีไดอารี่เควสมีหน้าต่างไม่เอ้ยหน้าต่างไม่ดูเมื่อกี้อะไรวะลืมดูเดี๋ยวกดใหม่มีร้านช็อปฮะกดตัว M เพื่อดูหน้าต่างเมนูนั่นเองหน้าต่างเมนูก็จะมี power มี health แล้วก็มี spirit มี point งั้น up power ก่อนนี่กดตรงนี้add เข้าไปแล้ว up 1ตอนนี้เน้นสมดุลเพราะว่าเล่นแรกๆไม่รู้ว่าเล่นยังไงโอ้มีหลอดอัลติเมทด้วยเหรอเหมือนหลอดอัลติอย่างเงี้ยเหรอน่าสนใจดีนี่อันนี้เฟสติกต้องแม็กเลเวลก่อนเป็นการรีเบิร์ตนั่นเองที่มันบอกเนี่ยไดอารี่เควสเริ่มตั้งแต่เวล1ให้ไปจัดการหุ่นฝึกกี่ตัวนะ20ตัวแลกกับ XP XP แลกกับเลเวลอีก 1,500 กับเงิน400โอ้โหสวยว่ะหุ่นแตกไปหนึ่งกดคอนโทรลเพื่อวิ่งนะลืมบอกสปินตรงนี้งั้นเหรอเอาพลังตรงนี้ใช่ไหมมีแบบปกติแล้วก็มีแบบพรีเมียมงั้นสปินปกติมาสปิชเสียงฮะลองดูคาตานะไฟม์ฟิตแคลปปึ๊บแดกเกอร์มีแค่นี้เองเหรอพี่น่าสนใจว่ะซื้อได้ปะซื้อสปินได้ปะเดี๋ยวกันไปดูสโตแบบซื้อสปินได้ด้วยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเกมดีเนี่ยมันต้องอย่างนี้แบบรีเจนมีซื้อสปินมีซื้อXPมีซื้อคูณ2ไม่เดี๋ยวไม่ใช่คูณ2มันเป็น 1.5 เยนก็คือเงินก็มีพรีเมียมสปิน100โลบัคโอเคแล้ววันนี้ก็มันจะจบไวไปเปล่าวะดูดิลองมาบอกให้พวกนี้ดูเอ้าๆๆ
มาถึงเอาเลยเหรอมาถึงเปิดเลยงั้นเหรอโอ้หน้าดิกล้ามากเลยนะเป็นไงล่ะเออมาถึงก็เปิดแล้วมาไม่กลัวอยู่แล้วห้าวเอาดิเอ้ยทำไมมันต่อยโดนห้าวอยู่แล้วไม่กลัวอะไรนี่เป็นไงล่ะถอยแป๊บถอยแป๊บโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยถอยไอ้จะตายเอ้ยเอื้อว้าโว้โอเคว่าไว้แค่นี้ดีกว่าวะเดี๋ยวไว้วันไหนแบบว่าว่างๆเนี่ยมาอัดเพิ่มเพราะวันนี้ไม่ว่างยังไงแหละเฮ้ยแค่นี้แหละเฮ้ยแต่ลืมบอกไปอย่าลืมกดซับด้วยนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแหมลืมบอกอย่าลืมนะเว้ย Today I'm teaching you the deadliest self-defense move known to man. However, this move is only for life or death situations and not to be messed with. This move was created by Yeltsakir in 1987. However, it was immediately banned from all karate competitions due to its violent nature, which is why once again I urge you to use caution. Step 1 is to make a fist, ensuring that your thumb is on the outside of your fingers. If it is on the inside, it can break your thumb during impact. Do this with both hands. You now want to place your fists halfway between your chest and your hip. Once you're at this point, move them slowly from side to side, and eventually the momentum will end up with you.